สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมผู้บริหารโรงกษาปโลกครั้งที่29เป็นการประชุมระหว่างโรงกษาปของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกจัดปีเว้นปีโดยโรงกษาปสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ประเทศไทยโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4พฤษภาคม2559สำหรับหัวข้อการประชุมครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการชำระเงินในอนาคตทิศทางตลาดเหรียญทองคำการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตเหรียญกระสาบการตลาดของเหรียญกระสาบที่ระลึกและการป้องกันการปลอมแปลงเหรียญโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหรียญกระสาบจากทั่วโลกกว่า300คนจาก43ประเทศการประชุมครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และได้รับข้อมูลงานวิจัยในด้านการออกแบบจนถึงเทคโนโลยีการผลิตและตีตราเหรียญกระสาบที่ทันสมัยระดับโลกอีกทั้งเป็นช่องทางสร้างเครือข่ายสมาชิกไปทั่วโลกเพื่อให้โรงกษาปไทยสามารถขยายตลาดสู่ระดับสากลพร้อมเปิดโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับโรงกษาปชั้นนำจากต่างประเทศรวมถึงสร้างแผนความร่วมมือในการผลักดันให้กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามหันมาใช้เหรียญกษาปแทนธนบัตรชนิดราคาต่ำโดยประเทศไทยจะเป็นผู้รับผลิตเหรียญกษาปให้ได้ในอนาคตนอกจากนี้เพื่อผลักดันให้โรงกษาปไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเหรียญกษาปในภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ระหว่างวันที่5-8พฤษภาคม2559จะมีการจัดกิจกรรมหลังประชุมณโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort and Spa จังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดเหรียญกระสาบและบรรจุภัณฑ์โดยการประกวดเหรียญกระสาบแบ่งออกเป็น4หมวดได้แก่เหรียญกระสาบที่ระลึกทองคำเหรียญกระสาบที่ระลึกเงินเหรียญกระสาบหมุนเวียนและเหรียญอื่นๆเกณฑ์ตัดสินมี2ประเภทคือเหรียญที่สวยงามที่สุดและเหรียญที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดส่วนการประกวดบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น4ประเภทอาทิเน้นความคิดสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครเป็นบรรจุภัณฑ์ของชุดเหรียญกระสาบที่ออกต่อเนื่องหลายปีเพื่อส่งเสริมการเก็บสะสมเวลา 14:14 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งและพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปีพุทธศักราช2557ถึง2558รวมจำนวน907รายของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค10ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งนี้นับตั้งแต่สภากาชาดไทยได้เริ่มงานบริการโลหิตเมื่อปีพุทธศักราช2495มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศปัจจุบันมีเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละ 2,460,000 ยูนิตโดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดำเนินการจัดหาโลหิตในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ปีละ 696,000 ยูนิตส่วนภูมิภาคมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตประจำสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศต้องจัดหาโลหิตให้ได้ปีละ 1,350,000 ยูนิต
ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ